เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up17:08 น.ชยุทธ สส.ภูมิใจไทยยืนยันเป็นเจ้าของรถที่ชาร์จไฟสภาอ้างไม่รู้ระเบียบแนะเปิดสถานีชาร์จให้สส.รองรับเทคโนโลยี17:18 น.อรุณีโฆษกพรรคเพื่อไทยถามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สิ่งที่กระทำต่อผลงานนักศึกษากำลังเลือกปฏิบัติหรือไม่ขออย่าปิดพื้นที่งานศิลปะเพื่อกดทับความคิดคนในสังคม17:32 น.นิพนธ์กำชับองค์การจัดการน้ำเสียเร่งจับมือท้องถิ่นแก้น้ำเสีย7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน17:46 น.แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการปปช.ให้ตรวจสอบการใช้กำลังเกินกว่าเหตุและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ล่าสุด17:50 น.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์ไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1-9และกองบัญชาการตำรวจสันติบาลรับมือการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up